มานั่งลองคิดดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณไปขุดดูประวัติศาสตร์ของการก่อตัวของไอซิสเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มต้นขึ้นในซีเรียนะฮะกลุ่มไอซิสนั้นเป็นกลุ่มเป็นองค์งกรก่อการร้ายที่เปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง4ครั้งตอนแรกเนี่ยชื่อของเขาคืออัลเคด้าในอิรักเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าไอซิสนั้นเริ่มแรกเนี่ยนะฮะเริ่มที่ประเทศไหนเนี่ยไม่ได้เริ่มที่ซีเรียไอซิสตอนแรกเริ่มที่อิรักเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีไอซิสพาะใครแน่นอนเนี่ยไม่ใช อาจจะเหมาะสมมากซะกว่าถ้าจะบอกว่ามีไอซิสวันนี้เนี่ยเพราะว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์จวโบชนั้นส่งกองทัพสหรัฐบุกเข้าไปในรักไงฮะอันนี้โดยตรงเนี่ยทางการเมืองแล้วในอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาไม่สามารถตอบโต้ข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยการที่จะบอกว่ามีไอซิสวันนี้เพราะการกระทําของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเพราะว่าโดยมารยาททางการเมืองโอบามาจะไม่ทําอย่างนั้น แต่ว่าหลายคนก็ทราบว่าการที่บุชส่งกองทัพสหรัฐเข้าไปในอิรักและก็เอาสุดามฮุเซนออกนั้นสียรภาพทางการเมืองในอิรักไม่มีแล้วก็ไม่มีตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมาไม่ต้องพูดถึงสียรภาพทางการเมืองในเมืองหลวงนะฮะสียรภาพในการปกครองในพื้นที่ทางตอนเหนือและโดยเฉพาะยิ่งทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณชายแดนกับประเทศซีเรียตรงนั้นก็ไม่มีนะฮะ กำลังของรัฐบาลใหม่ที่อเมริกาแต่งตั้งขึ้นในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับิบุชก็ไม่สามารถรุกคืบเข้าไปปกครองเขตแดนบริเวณชายแดนระหว่างอิรักและซีเรียได้อย่างแท้จริงนั่นคือเหตุผลหลักมากกว่าที่พอถึงเวลาเนี่ยอำนาจอิิปไตยที่รัฐบาลกลางในกรุงแบงแดดจะมีเหนือพื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างซีเรียกับอิรักนั้นไม่มีจริงนั่นคือเหตุผลที่กลุ่ม เอาเคด้านในรักเก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วในที่สุดก็ไปฉวยจังหวัดที่ในซีเรียมีสงครามการเมืองกันอยู่